โดนตะขาบกัดไม่ต้องกลัวเรามีวิธีแก้พิษและวิธีปฐมพยาบาลแชร์เก็บไว้เลยตะขาบพบเห็นได้ตามในห้องน้ำหรือที่ชื้นๆของบ้านตะขาบก็มีพิษไม่น้อยหากโดนกัดจะทำให้ปวดแสบปวดร้อนหากใครแพ้ก็อาจทำให้ผิวหนังไม่เลยก็ได้วันนี้ไข่เจียวได้นำวิธีรับมือหากโดนเจ้าตะขาบกัดมาฝากกันค่ะจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยอาการเบื้องต้นหากโดนพิษของตะขาบพิษของตะขาบมีสารที่ทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบวมแดงอักเสบซึ่งหากมีอาการอักเสบมากๆจะทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงบริเวณนั้นส่งผลให้เนื้อตายอาจต้องตัดทิ้งวิธีแก้พิษจากตะขาบกัดด้วยสมุนไพรเริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดจากนั้นจึงทานยาแก้ปวดตามเพื่อระงับอาการปวดแล้วจึงทำการรักษาด้วยสมุนไพรซึ่งสมุนไพรที่นิยมนำมารักษามีดังนี้ 1. ตะขาบบินตะขาบบินนำใบสดมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าหรือน้ำซาวข้าวจากนั้นกรองแยกน้ำกับกากแล้วจึงนำน้ำมาทาบริเวณแผลนำกากที่เหลือมาพอกแผลทิ้งไว้จะช่วยแก้พิษตะขาบและช่วยลดอาการบวมได้อีกด้วย 2. ตำลึงตำลึงนำใบตำลึงมาตำให้ละเอียดแล้วนำไปผสมเหล้าขาวจากนั้นนำไปพอกแผลทิ้งไว้จะช่วยถอนพิษตะขาบได้อย่างดีเลยทีเดียว 3. ขิงแก่ขิงแก่นำขิงแก่มาตำให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมกับเหล้าขาวแล้วนำไปพอกทิ้งไว้บริเวณที่ถูกตะขาบกัดสามารถถอนพิษตะขาบและช่วยบรรเทาอาการปวดได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะหากคุณหรือคนใกล้ตัวโดนตะขาบกัดก็ไม่ต้องตกใจตั้งสติและปฐมพยาบาลตามวิธีที่ไข่เจียวนำมาฝากรับรองว่าได้ผลดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะความรู้ดีๆแบบนี้แชร์ด่วนเลยจ้าเพราะช่วงนี้ตะขาบเยอะนะขอบคุณข้อมูลจาก http://www.naarn.com/12195/